ที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงระวิจิตรสุวรรณบุปผาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็นและพิการซ้ำซ้อนจำนวน136คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2566ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสรวมถึงได้รับการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพอย่างเท่าเทียมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมสำหรับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นมาปี2529ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อเป็นสถานศึกษาฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีคุณภาพในรูปแบบโรงเรียนประจำและไปกลับปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น86คน